สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับอันแพ็คตัวบิลลิงแฮมนะครับบิลลิงแฮมโชเดอร์แพ็คหรือว่าที่รองบ่านะครับสำหรับกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมนะก่อนหน้านี้ก็ผมก็รีวิวตัวกระเป๋าตัวบิลลิงแฮมไปแล้วนะครับตอนนั้นผมยังไม่ได้ซื้อไอ้ตัวนี้มาใช้งานด้วยนะครับตัวนี้เป็นแอคเซสซอรีซึ่งต้องซื้อเพิ่มนะครับแล้วอย่างที่ทราบนะครับคนที่ใช้กระเป๋าบิลลิงแฮมก็จะรู้ว่าไอ้ตัวสายมันตัวเนี้ยนะฮะสายกระเป๋าเนี่ยมันจะเป็นผ้าแคนวาสเป็นผ้าใบนะครับซึ่งก็เวลาใช้งานเนี่ยมันเส้นมันค่อนข้างเล็กอะครับสะพายไปเนี่ยบางทีใส่ของเยอะๆมันก็กดบ่าเนี่ยก็ทำให้เจ็บเหมือนกันนะครับเขาก็เลยทำเป็นตัวนี้มาเป็นแอคเซสซอรีขายเพิ่มนะครับผมก็เลยสั่งมาใช้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงตัวนี้แพ็กเกจจิ้งมาก็มาแบบนี้เลยนะครับเป็นซองพลาสติกธรรมดานะครับด้านล่างก็จะมีแท็กมีบาร์โค้ดนะครับแล้วก็บอกชื่อรุ่นนะครับ SP40 Shoulder Pad นี้ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่อะคนขายเขาจะบอกเป็นรุ่นใหม่มันต่างกับรุ่นเก่ายังไงซึ่งเขาบอกว่ามันจะมีตัวนี้เพิ่มเพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นเหมือนผ้าหรือลักษณะเหมือนยางหรืออะไรสักอย่างนะครับช่วยให้นิ่มๆครับซอฟให้มันนิ่มขึ้นเขาบอกรุ่นเก่าเนี่ยมันจะเป็นแข็งๆอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมก็ไม่เคยใช้นะครับตัววัสดุด้านบนเนี่ยที่เป็นด้านนอกนี่นะฮะที่จะเอาสายมาวางเนี่ยเป็นหนังนะครับหนังลักษณะเดียวกันกับตัวคลิปกระเป๋านะครับซึ่งมันจะเข้ากันเลยเป็นหนังชิ้นเดียวกันแบบเดียวกันเลยนะครับนี่สีนี้ก็คือสีช็อกโกแลตนะครับผมก็เลือกให้มันเข้ากันนะครับจริงมีก็มีตามสีมานะฮะก็ลองเลือกใช้งานดูถ้าจะลองซื้อมาใช้ก็นะครับวิธีการติดก็คือมันเป็นแป๊กอย่างเงี้ยครับแกะออกมานะครับตัวหมุดก็มีตอกงานตอกเป็นตัวโลโก้นะครับบิลลิงแฮมเรียบร้อยนะวิธีการตัดเย็บก็เรียบร้อยนะครับเหมือนกระเป๋าที่การใช้งานก็ เอามาใส่อย่างนี้นะครับเอามาใส่ที่สายสะพายนะครับสายกระเป๋าแล้วก็ติดไปเข้าไปนะครับเอาเนี่ยครับติดแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เห็นไหมครับมันก็จะเข้ากันกับตัวกระเป๋านะครับก็เวลาสะพายตัวนี้ก็จะช่วยซอฟให้มันเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนเบาไม่กดทับที่บ่าเรามากเกินไปนะครับอันนี้ผมซื้อมาจากร้านในอินเทอร์เน็ตนะครับร้านคุณจักเดี๋ยวผมจะลงไว้ในรายละเอียดนะครับแนะนำร้านนี้เพราะว่าเขาขายค่อนข้างราคาค่อนข้างผมเช็คดูแล้วเรทที่โอเคเลยล่ะนะฮะแต่พวกแอคเซสซอรีเนี่ยก็อาจจะถูกไม่มากเพราะว่าดูแล้วเขาน่าจะได้ส่วนต่างเรื่องกำไรไม่น่าจะเยอะแต่ตัวกระเป๋าเนี่ยผมเช็คจากหลายร้านแล้วร้านเนี้ยราคาดีสุดเลยแต่ผมไม่ได้ซื้อกระเป๋าร้านเขาเนื่องจากตอนนั้นมันเขาไม่มีของเท่านั้นเองพอดีตัวนี้มาผมก็เลยสั่งเขาลองดูว่าเป็นไงเซอร์วิสเนี่ยก็โอเคครับให้รายละเอียดความรู้ดีนะครับก็ฝากไว้สำหรับคนที่จะซื้อกระเป๋าบิลลิงแฮมนะครับเผื่อท่านยังไงก็เตรียมตังค์เพิ่มสำหรับซื้อไอตัวรองบ่าไว้ด้วยก็ดีราคาก็ไม่เกิน 2,000 นะครับแล้วแต่ร้านนะครับก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอทุกท่านมีความสุขการถ่ายรูปนะครับสวัสดีครับ